ราชกิจจาประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตร1คน23มกราคม2564ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรฉบับที่2พ.ศ. 2564โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมามีเนื้อหาระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรค1และมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกความในข้อ4แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรพ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ4ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนพร้อมระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้นอันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ทั้งนี้สำหรับกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรฉบับเดิมข้อ4ระบุว่าประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา600บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนเร่งช่วยเหลือยายบวนวัย89โดนเรียกคืนเบี้ยคนชราย้อนหลัง10ปีผู้อำนวยการกองคลังอบต.เจริญสุขจังหวัดบุรีรัมย์แจงเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคุณยายวัย89ปีย้อนหลังคืน10ปีเป็นไปตามระเบียบเพราะรับซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญลูกชายที่เสียชีวิตยอมรับเป็นเคสแรกขณะมทบ.21ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รุดหาแนวทางช่วยเหลือ24มกราคม2564จากกรณีที่นางบวนโลสุวรรณอายุ89ปีพร้อมด้วยนางลัดดาวันโลสุวรรณอายุ66ปีลูกสาวชาวบ้านตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.มาแจ้งว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกลางมาทวงเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายให้กับนางบวนย้อนหลังเป็นเวลา10ปีคืนเป็นเงินกว่า 84,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยเพราะเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนเนื่องจากนางบวนได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีที่เป็นทายาทของจ่าสิบเอกจักราวุธโลสุวรรณลูกชายซึ่งเป็นทหารสังกัดมทบ.21นครราชสีมาเดือนละ5เมื่อวันที่25ตุลาคม2544ทั้งนี้สร้างความตกใจให้ยายบวนเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าหากได้รับเงินบำนาญของลูกชายที่เสียชีวิตแล้วจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและหากเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนทำไมถึงปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึง10ปีแล้วเพิ่งจะมาทวงถามก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนจึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือล่าสุดนางสาวทศาชินรำผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบต.เจริญสุขออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าหลังได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่ายายบวนได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีลูกชายซึ่งเป็นทหารเสียชีวิตเดือนละ 5,000
บาทสามียายเดือนละ 5,000 บาทและลูกสะใภ้อีกเดือนละ 5,000 บาททั้งช่วยเหลือส่งเสียบุตรทั้งสองคนจนเรียนจบปริญญาตรีด้วยดังนั้นตามระเบียบอบต.จึงไม่สามารถจ่ายเงินซ้ำซ้อนได้ส่วนประเด็นที่ว่าจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้ยายไปแล้ว10ปีทำไมถึงเพิ่งมาเรียกเงินคืนย้อนหลังเนื่องจากเมื่อก่อนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบโดยตรงได้เพราะยังไม่มีการลิงก์ข้อมูลกันอย่างไรก็ตามระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าหากใครได้รับเงินบำนาญจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุถือเป็นการซ้ำซ้อนยอมรับว่าเคสนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแก่ปัจจุบันพอมีระบบสารสนเทศก็สามารถลิงก์ข้อมูลตรงจากกรมบัญชีกลางได้ซึ่งเคสของยายบวนจะได้หาแนวทางแก้ไขแต่ตามระเบียบอย่างไรก็ต้องจ่ายคืนเพราะเป็นเงินหลวงแต่ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน5ปีพร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดในระเบียบคือร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคุณยายต่อไปขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.สั่งการให้ทางมณฑลทหารบกที่21นครราชสีมาลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือโดยพลตรีชลิตบรรจงปลูกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21มอบหมายให้พันตรีหญิงทิตารีแสงสายันรักษาราชการหัวหน้าแผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญมทบ21พร้อมทั้งรอตอสำราญกินเชื้อรักษาการสอดอเฉลิมพระเกียรติและจ่าสิบเอกยุทธนานำวงเสมียนการเงินมทบ21ร่วมกับอบต.เจริญสุขและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับนางบวนซึ่งที่ผ่านมาทางมทบ21ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้เดือนละ 1,434 บาทบวกกับเงินเพิ่มค่าครองที่ 8,566 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาทโดยกรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีของนางบวนทุกเดือนส่วนกรณีที่กรมบัญชีกลางเรียกเงินเบี้ยคนชราคืนย้อนหลัง10ปีพร้อมดอกเบี้ยนั้นเบื้องต้นทางมทบ21ได้ร่วมกับอบต.และหน่วยงานในพื้นที่ทำความเข้าใจกับนางบวนและลูกสาวแล้วพร้อมทั้งจะได้หาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่สภาพจิตใจของนางบวนและครอบครัวรวมทั้งประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพของด้วยทำให้นางบวนและลูกๆโล่งใจมากขึ้นแม่สุดช้ำสูญเสียลูกวัย1วันหลังจัดงานศพเสร็จถูกมิจฉาชีพนำภาพไปหากินเรื่อยไรเงินแม่สุดช้ำลูกชายวัย1วันเสียชีวิตหลังจัดงานศพเสร็จถูกมิจฉาชีพหากินกับศพนำรูปงานศพลูกชายไปเรื่อยไรของเงินช่วยจัดงานมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อโอนเงินจำนวนมากสร้างความเสื่อมเสียให้ตนเองกับครอบครัวเป็นอย่างมากจึงโพสต์ประกาศเตือนอย่าหลงเชื่อ22มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้เฟซบุ๊กแม่ออมน้องโอปอว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลลูกชายวัย1วันที่เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนธันวาคม2563แต่ปรากฏมีผู้เสียติดต่อสอบถามมาจำนวนมากว่ามีการโอนเงินและถูกบุคคลนำรูปถ่ายหน้างานศพของลูกชายไปเรียรายของเงินแต่ตนเองไม่รู้เรื่องดังกล่าวหรือได้รับเงินจำนวนดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียกับครอบครัวตนเองเป็นอย่างมากเสียลูกชายไปแล้วยังมาถูกมิจฉาชีพมาหากินกับศพอีกจึงอยากฝากแจ้งเตือนให้คนทั่วไปอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหรือโอนเงินไปให้มิจฉาชีพรายนี้ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับผู้เสียหายใส่ชื่อคือ
นางสาวสุธาสินีชื่นเชื้อและนายเจษฎากรอ้นแสงที่บ้านในตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายสุภกรอ้นแสงวัย1 วันซึ่งเสียชีวิตโดยทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าตนถูกมิจฉาชีพได้นำรูปของลูกชายไปส่งข้อความผ่านทางกล่องข้อความเพื่อหลอกให้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือโดยอ้างว่าตนทั้งสองคนซึ่งเป็นพ่อและแม่ไม่มีเงินจัดงานศพพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าว่าเด็กชายสุภกรต้นแสงลูกชายได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชบุรีเวลาประมาณ4:30 นของวันที่25 ธันวาคม 63ที่ผ่านมาหลังจากคลอดได้เพียง1 วันเท่านั้นด้วยอาการปอดติดเชื้อและได้นำศพของลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคุ้งกระถินจำนวน1 คืนและมีพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2563และตนเองได้นำภาพที่ถ่ายหน้างานศพและรูปของลูกชายโพสต์ภาพและข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อเมย์ออมน้องโอปอเพื่อบอกให้ญาติและเพื่อนๆได้ทราบและเมื่อวันที่30 ธันวาคม 63ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งใช้ชื่อ FB ชื่อชิชนกยูเครทักแชทมาทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเข้ามาสอบถามถึงอาการของการของลูกชายและตายเพราะอะไรทักมาถามตนเองช่วงเวลา15:30ตนก็ตอบกลับไปว่าเสียเพราะปอดติดเชื้อแต่ก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตซึ่งตอนท้องลูกชายแข็งแรงปกติตนก็เล่าอาการไปตามปกติก็ไม่ได้คิดอะไรตนก็ตอบคำถามทั่วไปเพราะมีคนสอบถามกันมาจำนวนมากก่อนที่จะมาทราบเรื่องผ่านไป20 วันวันที่21 มกราคม 2564จึงได้ทราบข่าวมีคนทักเฟซมาถามจำนวนมากว่ามีการนำรูปลูกมาช่วยเหลือตนตกใจเป็นอย่างมากจึงได้พยายามติดต่อไปทุกช่องทางเพื่อติดตามหาตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีซึ่งตนเองจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเป็นอย่างมากพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าว่าสำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนี้จะนำรูปที่ตนเองถ่ายและโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กไปส่งในช่องแชทโดยระบุข้อความว่าช่วยสมทบทุนทำบุญให้กับน้องได้นะคะน้องเป็นโรคปอดติดเชื้อค่า0518132008กสิกรชิดชนกขอบคุณค่ะโดยมิจฉาชีพรายนี้จะพยายามพูดชวนเชื่อให้เกิดความน่าสงสารให้เหยื่อโอนเงินซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากที่หลงตกเป็นเหยื่อและมีการโอนเงินไปตามเลขที่บัญชีดังกล่าวพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าต่อว่าตนได้พยายามติดต่อไปหามิจฉาชีพคนดังกล่าวโดยที่หญิงสาวรายนี้ได้มีการโทรติดต่อกลับมาหาตนเองซึ่งเป็นตนก็พยายามสอบถามว่านำรูปของลูกชายคนเองไปหลอกคนอื่นทำไมมิจฉาชีพได้แต่ร้องไห้บอกว่าพี่หนูขอโทษส่วนที่ทำไปเพราะหนูติดหนี้รู้เท่าไม่ถึงการที่นำรูปลูกชายไปของเงินจากผู้อื่นมิจฉาชีพได้แต่ร้องไร้ตนจึงได้ตัดสายทิ้งและนำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์เพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนทั่วไปอย่าตกเป็นเหยื่อและโอนเงินไปเป็นอันขาดเนื่องจากตนและครอบครัวได้จัดงานศพของเด็กชายสุภกรอ้นแสงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าตนเองและครอบครัวไม่ได้ลำบากตามที่มีการกล่าวอ้างหลังจากนี้ตนจะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีหาถึงที่สุด